คำสอนที่ลุงสอนไปนั้นอยากจะบอกว่าใช้ได้ง่ายและใช้ได้จริงคำสอนทุกอย่างที่ลุงบอกมาอยากจะบอกว่าไปฟังเข้ามาอีกทีนึงนั่นก็คือปู่ย่าตายายถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหนแต่ประเพณีการสั่งสอนก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากลุงก็สามารถแก้ไขให้ได้รับใช้ลุงภาค6ลุงว่าไงมีไรก็ลุงเอ้ยคือถามหน่อยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะได้อยู่ที่คุกเป็นไงบ้างลุงบัตโธยุงกัดนะดิไม่มีแม้แต่พัดลมยุงกัดก็ตบไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดอ่ะขนาดนั้นเลยครับเออแจมวันนี้ลุงมีอะไรจะบอกเมื่อวานหลานบอกว่าอะไรนะเมื่อวานเลยครับเมื่อวานผมบอกว่าไม่ได้พูดอะไรนี่ครับ จะบ้าล่ะเอ้าก็โทรคุยกันกับไหนบอกว่าเจอผีใช่ครับผมเจอผีครับอยู่ในป่าเดี๋ยวจะบอกประวัตินะก็เตรียมตัวฟังดีๆนะมีเด็กหญิงคนนึงเขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะแต่รูปร่างเหมือนเชียนะแต่ไม่ใช่เชียครับหรือเชียวะจะบ้าเหรอล้อเล่นล้อเล่นน้องเจียนไม่ใช่มาถึงผู้หญิงคนหนึ่งน่ะโดนข่มขืนแล้วก็ฆ่าหมกป่าตอนนี้รู้สึกว่านักโทษจะโดนประหารแล้วมั้งก็ข่มขืนเขาฆ่าเขาสักขนาดนั้นน่ะไม่น่ารอดโหลุงไม่อยู่ตัวเองเลยเอาก็ลุงทำผิดครั้งแรกแต่ไอ้หานั่นแม่งฆ่าออกคุกไม่รู้เป็นว่าเล่นเลยไม่รู้กี่รอบครับแล้ววันนี้ลุงมีอะไรจะให้ผมทำหรือเปล่าแน่นอนมีอยู่แล้วแหละวันนี้ลุงเสียงแปลกนะเนี่ยแปลกตรงไหนวะไม่แปลกเลยครับมีอะไรให้ผมทำหน่อยครับก็วันนี้นะลุงมีข่าวที่จะมาบอกเมื่อวานเห็นแกบ่นไงว่าอยากจะได้ไอ้ดำคืนแล้วยังไงครับก็ลุงติดต่อมาแล้วจากทางขนส่งนะขนส่งปันนี้เขาส่งเจ้าดำมาแล้วมั้งต่อไปดูเอาแล้วกันนะเฮ้ยจริงเลยครับแชมป์แชมป์ครับฟังอยู่ครับเนี่ยแล้วก็ลุงอยากได้ปลาสัก3ตัวนะแล้วก็ต้องการลุงเป็นไรครับเอ้ยลุงไม่สบายงั้นก็ซื้อยามาให้1ขวดได้ไหมลุงมีเหรียญสักเหรียญนึงนี่น่าจะได้1ขวดมั้งนะยาลดไข้นะครับผมอร่อยจริงเลยแจมอะไรอร่อยอะไรก็ผมกินลูกอมไงไม่แบ่งลุงเลยเฮ้ยอะไรแชมป์มีอะไรไม่ไม่มีอะไรครับแล้วไหนของครับเป็นตกปลาอยู่ไหนให้ผมตกปลาลุงตันสอนมาแล้วใช่ไหมวิธีการตกปลาสอนเลยครับอยู่ในกล่องครับเป็นตกปลาใช่ไหมแล้วก็เหรียญ1อันแน่ใจเหรอลุงถ้ามันเกินน่ะไม่เกินหรอกแล้วก็เอาสมุดไปด้วยลุงจดไว้ให้แล้วเดี๋ยวแกลืมโอเคครับลุงเขียนว่าจับปลา3ตัวไปรับเจ้าดำที่ขนส่งแล้วก็ซื้อยาลดไข้เงี้ยเหรอลุงเดี๋ยวผมมานะแชมป์อย่ากินลูกอมมากนะพอกินจะแปรงฟันด้วยเดี๋ยวจะฟันผุผมไม่กลัวหรอกเฮ้ยแชมป์อะไรครับพูดให้ฟังสิดูปากลุงเนี่ยฟันร่วงหมดปากแล้วเนี่ยพอกินลูกอมนั่นแหละผมไม่กินละโถจริงดิลุงว้ายที่ลุงฟันร่วงหมดปากนี่ก็คือลูกอมเหรอครับอย่าไปกินมากกินก็ต้องแปรงฟันด้วยโอเค you know ครับผมจะไม่กินอีกแล้วครับถ้าผมกินผมจะแปรงฟันนะครับไปครับแชมป์อะไรเนี่ยแล้วก็อย่าลืมเอาตังค์
เอาแท่งทอง9ทอง9 9 9แท่งเอาไปให้สถานีตำรวจด้วยนะเพราะว่าเขาเสียค่าปรับด้วยนี่ทั้งจำทั้งปรับเลยนะพอดีเป๊ะเอาไปให้คืนเจ้าหน้าที่ให้เขาด้วยนะได้ครับแชมป์ครับเอาโทรศัพท์ไปไหมเนี่ยไม่ได้เอาไปครับเราจะติดต่อช่างมันเถอะไปไปไปครับไม่ต้องติดต่อผมหรอกเดี๋ยวนะแล้วโอ้ยลุงครับลุงอะไรจ้ะแล้วทองอยู่ไหนครับอ๋อมันจะมีพ่วงอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ขุดเอาที่มันมีข้างๆบ้านก็บอกโอ้เคๆๆๆๆๆข้างบ้านใช่มั้ยพ่วนี่หรือเปล่านี่ไงทิปเฮ้เอ้าตรงนี้แหละโอ้ยจะเป๊ะไปไหนเนี่ยลุงเฮ้ยขุดแป๊บเดียวเจอเลยอะไรวะไม่ให้ลุ้นหน่อยเลยเหรอโอ้โถเอ้ยเดี๋ยวต้องไปเคลียร์เจ้าหน้าที่ซะแล้วเดี๋ยวมันช้ำก่อนไม่ดีไม่ดีโอ้ยชิบโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาฆ่าหมกป่าตรงนี้นี่ว่ะโอ้โหเดินเข้าไปได้ไงวะเนี่ยไม่ได้เลยเดินไปทางอื่นแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังช้าๆอยู่นะโอ้โหผีหลอกตอนกลางวันก็ไม่น่าใช่โอ้โหเฮ้ยมีอะไรเนี่ยเฮ้ยแตงโมวู้ฮู้แถวนี้มีแตงโมด้วยแฮะจังเลยว้าวจะได้เจอเจ้าดำแล้วสิเฮ้ยนี่ไงจุดที่เราเจอผีโอ้ยเรากลัวแล้วนะฆ่าหมกป่าเลยเหรอคดีฆ่าข่มขืนนี่ผมเกลียดมากๆเลยนะเนี่ยแล้วคุยเอ้ยไม่คุยกับตัวเองแล้วเดี๋ยวเจออีกเมื่อวานเข็ดแล้วอ่ะโอ้ยชิบฮัลโหลเจ้าแกะเจ้าแกะทำไมไม่คุยกับเรานะสวัสดีครับคุณตำรวจโอ้ว่าไงอ๋อมาทำอะไรอ๋อมาจ่ายค่าปรับใช่ไหมจ่ายมาก่อนครับ9แท่งนะครับอ๋อใช่1 2 3 4 5 9โอเคทำไมไม่เก็บนะครับเอ้ยเอาไปทำไมเล่าโอเคครับแล้วก็ไปที่หน่วยสอดเลยเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าหน่วยสอบถามหน่วยตรวจสอบเฮ้ยอะไรไม่รู้หน่วยอะไรไม่รู้นะก็เข้าไปดูแล้วกันครับในห้องนี้ใช่ไหมครับสวัสดีเฮ้ยไอ้หนูนั่งก่อนครับกระผมตำรวจสอบสวนนะครับก็ว่างอยู่สอบสวนคุยกับใครครับเปล่าครับคิดในใจครับโอ้คิดในใจสะดังเลยวันนี้จะมาถามว่าคุณรู้เห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรมหรือเปล่าครับหมายถึงเรื่องของลุงแซนดิชใช่ไหมครับใช่ครับคุณรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับหรอครับแต่ว่าผมลองตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วที่กระจกนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่ลายมือลุงแซนดิสครับแต่เป็นลายมือคนอื่นครับก็ถ้าเกิดว่าไม่รบกวนยังไงผมขอตรวจลายนิ้วมือได้ไหมครับผมตรวจไม่ได้ครับผมไปล้างขี้มาเมื่อกี้ครับโอ้งั้นไม่ต้องเลยโอ้ยเดี๋ยวเครื่องเสียพอดีใช่ครับผมไม่ได้ล้างมือด้วยครับโอเคแล้วทำไมถึงลุงทำแบบนั้นล่ะก็อะไรเดี๋ยวต้องรีบให้ความเนาะเพราะว่าจะได้จดใบในบันทึกบัญชีดำของลุงแซนดิสว่ามีความผิดแล้วก็ตอนนี้ก็อุทธรณ์ให้ไม่งั้นนะถูกประหารชีวิตนะรู้ไหมถูกประหารชีวิตเลยครับลองเล่าหมดสิเหตุการณ์มันเป็นยังไงลุงเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนนั้นที่เขาตายไปครับเขายืมตังค์ลุงไปแต่ไม่เคยคืนเลยครับโอ้งั้นก็สมควรฮะอะไรนะครับเปล่า
คือว่าหมายถึงว่ามันไม่ได้มันจะไปฆ่าแกงฆ่ากันได้ไงฮะแล้วก็อีกอย่างนะพนันบอลน่ะมันไม่ดีหรอกมันไม่ใช่พนันบอลครับผมพูดผิดครับคือมันเป็นพนันบอลครับบอลโอ้นั่นแหละใครพูดผิดกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณนะครับไม่ใช่ผมเราจะมายอมรับผิดทำเราจะต้องเตี้ยกเลยแหละฮะผมไม่อยากให้คุณเสียหน้าเลยโอเคครับต่อเลยครับแกน่ะต้องพูดต่อโอเคครับก็ยืมตังค์พอเสร็จใช่ไหมทีนี้ลุงก็เขาบอกว่าคือแบบทนไม่ไหวเขาก็เลยฆ่าครับเนี่ยแหละสังคมปัจจุบันนะก็อยากจะฝากอุทาหรณ์ให้ด้วยนะว่าอย่าไปฆ่าคนนะเพราะว่ากฎหมายมีไว้คุ้มครองไม่ใช่มีไว้แหกกฎโอเค you know ครับครับโอ้นั่นแหละก็กลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากที่ให้การวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมโอ้แล้วก็ฝากบอกลุงด้วยนะว่าแก่แล้วอย่าไปฆ่าใครอีกล่ะเฮ้ยครับครับกลับก่อนนะครับสวัสดีโอ้กลับเลยกลับเลยกันเลยเจอกันโอ้ชิตเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะมีเรือด้วยเหรอหรือว่าจะเป็นคนส่งนะเฮ้ยโอ้ยตายตายตายเราจะไม่นอนเราจะไม่นอนเราจะต้องอยู่โต้รุ่งใช่ไหมเนี่ยโอ้ชิตเราจะไม่ไปจุดนั้นอีกแล้วแย่จุงนั้นก็ขอคุณตำรวจนอนได้ไหมเนี่ยคุณตำรวจครับโอ้ว่าเฮ้ยมีอะไรผมขอนอนด้วยไหมครับได้ไหมอ่ะจะนอนตรงไหนอ่ะเก้าอี้ก็ได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจเฮ้ยจะนอนเหรอห่มผ้าไม่มีห่มผ้านะไม่มีห่มผ้าครับขอนอนกันดีครับผมขอกลับตัวกลับมาถุยอะไรอะไรมาถุยอะไรฮะนี่สถานีตำรวจเปล่าครับหมายถึงว่าผมพูดผิดคือเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับเจอกันใช่โอ้เอ๊ะเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าคุณตำรวจครับเอ้ยมีอะไรอีกอ่ะขนส่งอยู่ทางไหนครับขนส่งก็ด้านหน้านี่เลยเห็นแม่น้ำไหมมันจะมีเรือใบมีเรือใบผมว่าแล้วขอบคุณครับใช่แน่แน่อุ้ยแต่ว่าเราว่ายน้ำไปเราหนาวตายแน่เลยเราต้องเดินอ้อมอ้อมโอ้ยเย็นไข่โอ้ยเย็นไข่ทำไมเช้ามันทำไมโอ้ยน้ำโคตรเย็นเลยโอ้ยโอ้ตายตายโอ้ยยิ่งพูดยิ่งลงฤดูหนาวใช่ไหมเนี่ยตากแดดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิปชิปที่ชื่อว่าเจ้าดำหุ่นยนต์นะครับจ่าม้าเหรอก็ถ้าจ่าม้าก็ไม่ก็ได้ไงมาเห็นม้าไหมนะฮะม้าพี่พูดว่าอะไรนะครับม้า ม้าอยู่ตรงนั้นละม้าเนี่ยอะไรครับม้านั่นแหละม้าครับถ้าอากงจะมาทำอะไรก็นะพูดอะไรครับเนี่ยช่างเดี๋ยวไปเอาม้าเลยเฮ้ยเนี่ยจะส่งของต่อเนาะโอ้ยอย่ามาวุ่นวายเลยครับสวัสดีเจ้าดำโอ้สวัสดีครับโอ้คุณแชมป์ไม่ได้เจอกันนานไปกลับบ้านกันโอ้คุณแชมป์อะไรอ่ะคุณแชม
ฮะอะไรผู้ชายไม่มีอาร์แล้วผมฉีดแล้วผมจะไปกับคุณยังไงเนี่ยฮะตายแล้วงั้นตามมานะโอ้ได้ครับผู้ชายผู้ชายตามมาก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันครับผมตามมาตามมาว่าปะตายแก่นั้นพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะโว้ยผมคุยกับเขาตั้งหลายรอบแล้วเขาถามว่าจะกินอะไรคือแบบเขาถามว่าแบบกินกันเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยไม่กินละผมหิวนะเนี่ยเอานี่ไปกินนะโอ้ไม่เป็นไรพอดีผมกินมาแล้วให้กินอะไรอ่ะผมกินปลวกแถวนั้นอ่ะมันมีไม้ใช่ไหมแล้วทีนี้ปลวกมันก็โผล่มาผมก็กินปลวกของดีนี้กินไม่กินแหละมาตามมาโอ้คุณจะพาผมไปไหนเนี่ยก็ไม่ได้พาไปไหนหรอกไปตามมาแล้วกันโอ้จำผมนี่คิดถึงคุณมากมากเลยโอ้ยฉันก็คิดถึงนายเหมือนกันแหละโอ้ยติดโอ้ยโอ้ยคุณจำใจเย็นหน่อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บแต่ขี่ผมไม่ได้สรุปเฮ้ยไม่มีอานไงโอ้ยก็แปลกเหมือนกันเขายึดอานผมไปทำอะไรไม่รู้ไอ้ตาแก่นั่นอะขี้บ่นชิบหายเลยเฮ้ยแกน่ะบ่นทำไมเล่ามานี่โอ้ครับคุณจำอะไรเป็นไงบ้างลุงแซนดิสเขาสบายดีไหมก็สบายดีเรื่อยๆแหละวันนี้มาเลยมากับฉันหน่อยเอ้ยจุงเบาๆสิครับโอ้โธ่คอนั่นไม่ใช่หางไก่จุงอยู่นั่นแหละหางไก่ทำไมอ่ะโอ้หางไก่ไงเวลาเขาจับไก่เขาก็จับหางก่อนเอางั้นเลยครับเออคุณแชมป์ครับผมคิดถึงคุณมากเลยคุณสบายดีมั้ยก็สบายดีจะถามอะไรนักหนามานี่ก่อนรู้ว่าคิดถึงก็กลับบ้านกันก่อนสิเอ้าก็ผมอยากจะคุยกับคุณไม่ให้คุณเบื่อมาก่อนเมื่อคืนเจออะไรเดี๋ยวบอกเฮ้ยอะไรเจออะไรเอ้าผมปวดฉี่ผมขอฉี่ก่อนได้ไหมมาก่อนผมฉี่ก่อนโอเคแชมป์ไปคุณแชมป์ไปตามผมมาเฮ้ยแกต้องตามเรามาเออนั่นแหละครับเหมือนกันแหละเหมือนที่ไหนเล่าโอ้ยมานี่ครับเฮ้ยแกต้องมาไม่ใช่แล้วโอ้ยเป็นไรเนี่ยโอ้เฮ้ยนั่นบ้านใครอ่ะเนี่ยแหละบ้านเราโอ้โหลุงแซนดิสนี่ไปชอบโกงใครมาอีกแล้วนี่จะบ้าเหรอพูดงี้เดี๋ยวลุงก็ด่าหรอกโอ้ยลุงเขาไม่ด่าผมหรอกแล้วเจ้าผมแขวนไว้ไหนเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวชิบหายละชิบหายดิครับนั่นเดี๋ยวจะไงดีอะอยู่นี่ก่อนได้ไหมไอ้ได้อะมันได้อยู่แหละแต่ให้ผมอยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงนี้แหละแล้วผมก็จะอยู่แถวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาลุงแซนดิสกันนะครับตามสบายเลยลุงแซนดิสครับว่าเมื่อคืนไปนอนไหนมาวะฮะโทรไปก็ไม่รับผมจะรับได้ไงเราผมเอาโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วเป็นไงไปจ่ายค่านี่มันค่านี่ยังจ่ายเลยครับไปจ่ายค่าค่าเขาเรียกว่าค่าปรับนะครับกาทองอย่างที่ลุงบอกแล้วเขาก็สอบสวนผมด้วยแล้วแกให้การว่าอะไรผมก็ให้การว่าลุงผิดเต็มๆนั่นแหละเออเหรออืมแล้วไหนป่าเดี๋ยวไม่ได้ไปหาปลาเลยแต่ผมจับเจ้าดำมาแล้วนะผมต้องการอ่านน่ะก็ว่าอยู่เขาบอกว่ายึดอ่านไว้เพราะว่าถ้าเกิดขนส่งถ้าเกิดว่าใส่อ่านเดี๋ยวมันจะมีคนขโมยขี่ไปแชมป์จับปลามายังครับแล้วซื้อยามาหรือยังครับโอ้ยทำไมถึงไปซื้อมาก่อนไปยาไปเดี๋ยวลุงจะเอาอันนี้ให้อ่านมาให้แล้วก็ผมต้องการรั้วด้วยนะฮะโอเคโอเคครับเฮ้ยเจ้าดำโอ้ครับเดี๋ยวเรามานะครับได้เลยครับเดี๋ยวมานะครับผมเอาล่ะไปซื้อยาให้ลุงสินะที่นี่บรรยากาศแจ่มใสจริงเลยนะเนี่ยดีกว่ากรุงเทพเยอะเลยเงียบสงบและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่อู้หูภาพโบราณมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าอะไรล่ะคะ
พอดีว่าผมต้องการยาลดไข้เลยครับยาโพชั่นใช่ไหมคะน่าจะใช่ครับกล่องไหนครับเนี่ยกล่องเมื่อกี้เลยค่ะอันแรกค่ะอันแรกอันนี้แหละครับใช่ค่ะ1เหรียญนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะซื้อให้ใครคะลุงแซนดิสครับอ๋อค่ะโอ้ยไปโอ้ยบริษัทเมื่อไหร่จะล่มจมวะไล่ออกใช่ไหมได้ถ้ามีระเบิดนะจะเอาระเบิดบึ้มให้หมดเลยแต่ไม่ดีหรอกเดี๋ยวโดนจับโอ้คุณเจมมาแล้วเหรอใช่ลุงแซนดิสครับลุงแซนดิสว่าโยนมาเลยครับนี่อ่านมาแล้วก็รู้อะครับผมนี่ใช่ไหมแล้วผมต้องตกปลาอยู่ไหมตกสิลุงนี่เอาแต่ใจจริงๆเลยอ่ะเราได้รัวม้าทุยรวยไม้มาทุยรวยม้าลัวม้าลัวคุณจับเล่นอะไรน่ะเปล่าเปล่าวางตรงนี้อะจึ๊บแล้วไหนอ่านม้าผมอ่ะนี่ไงโอ้ดีเลยครับเยี่ยมเลยคุณก็ขี่ผมได้แล้วเนี่ยฮะเงียบๆไปแล้วเราจะตกปลาแล้วเป็นไงอยู่ที่นู่นสบายดีไหมก็เรื่อยๆครับมันก็อ้วนเหงาบ้านหลังนู้นนะหลังจากที่คุณไปอ่ะโอ้โหชาวบ้านนี่วุ่นวายน้ำท่วมนี่ไม่มีใครช่วยเลยลุงแซนดิสเขาบอกว่าลุงแซนดิสบริหารบ้านดีนะมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาแต่ดูนี่สิไม่มีใครบริหารต่อเฮ้ยว้าวในปลาอะไรวะเนี่ยไหนผมขอดูหน่อยเดี๋ยวให้ดูแล้วคุณแชมป์อยู่ที่กรุงเทพเป็นไงบ้างแล้วมาอยู่นี่ทำไมเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคือตอนแรกอยู่กรุงเทพใช่ปะครับแล้วทีนี้เจอริวแล้วเหรอครับแล้วเป็นไงครับก็มีอะไรกับนั่นแหละโอ้แล้วเป็นไงมีลูกยังครับก็ยังไม่มีหรอกรอเขากลับมาจากอเมริกาโอ้แล้วเขาจะไปอเมริกาทำไมล่ะนั่นสิก็ส่งไปเรียนต่อเลยโอ้เหรอครับก็ให้ผมเล่าต่อนะแล้วผมเหงามากเลยผมอยู่ตั้งหลายเดือนกว่าจะมารับผมลูกแซนดิสโทรไปใช่ไหมเมื่อวานใช่โทรไปรับแกโอ้เป็นพระคุณอย่างหลายเลยครับคุณแชมป์ไปนอนได้แล้วไปจะเอาอย่างนั้นเหรอครับชิปโอเคมางั้นฝันดีนะโอ้ก็ผมฝันดีครับเอาละลูซันดิสครับว่านี่ครับปลา3ตัวดีมากแล้วนี่คือปลาอะไรครับมึงโอ้ยปล่อยเอาไปปล่อยนะพวกนี้เอาไปปล่อยตอนนี้เลยไปมันเป็นปลาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเอ้าชิบหายแล้วลืมชื่อปลากะโฮก็ไม่ใช่ปลาปักเป้ามันมีพิษไปทิ้งไปครับโอ้ยชึบไปฟันดี้โอเคแล้วยังไงเป็นไงเจ้าดำมันพูดอะไรบ้างบ่นอะไรถึงลุงไหมก็บ่นครับงั้นผมง่วงแล้วผมขอไปนอนก่อนนะครับโอเคไปนอนไปอ่ะเอาสมุดคุณลุงไปนะฝันดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ